วันนี้เรามีเมนูทอดมันกุ้งผงกะหรี่มาฝากค่ะขั้นแรกผสมกุ้งแช่เย็นหมูสับติดมันแช่เย็นเครื่องที่โคลกวอลซ์ผงกะหรี่ปลาปืนควายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาไข่ไก่แช่เย็นและแป้งมันสำปะหลังเข้าด้วยกันใส่ส่วนผสมลงในโถปั่นเนื้อสัตว์ปั่นจนส่วนผสมละเอียดและข้นเหนียวนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้ละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำส่วนผสมทอดมันมาปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนลงเล็กน้อยนำลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดทอดมันกุ้งผงกะหรี่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทอดมันกุ้งผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราปืนควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี